างคนอาจมองว่าผู้มีอาการออทิสติกเป็นความบกพร่องนะคะแต่ก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องค่ะที่นำเสนอความสามารถและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่มีอาการออทิสติกให้ผู้ชมได้เรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้บนความต่างค่ะติดตามได้จากรายงานมองมุมหนังค่ะความกล้าไม่น้อยแต่เด็กออทิสติก5คนจากลอสแองเจลิสก็ร่วมกันเขียนบทละครเพลงออกแสดงซึ่งไม่เพียงเป็นผลดีต่อพัฒนาการการเรียนรู้ในการสื่อสารกับสังคมรอบข้างหากยังเป็นการนำเสนอว่าพวกเขาก็สามารถแสดงละครเพลงที่ผู้ชมยอมรับและมีความสุขไปกับเนื้อหาของละครได้ภาพจากชีวิตจริงใน Autism The Musical ภาพยนตร์สารคดีดังปี2007จากเทศกาล Tribeca Film Festival ที่เคยเข้ารอบช็อตลิสต์รางวัลสารคดียอดเยี่ยมเวทีออสการ์ครั้งที่79และได้รับคำชื่นชมว่าช่วยให้เข้าใจเด็กออทิสติกมากขึ้นเขาจะมีจุดเด่นของเขาเรามีภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับเช่น Forrest Gumpที่แสดงถึงจุดเด่นของคนที่มีพิการทางสมองนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้มีความพิการทางสมองแต่เด่นในเรื่องของคิดทางตัวเลขฟิสิกส์นะฮะจนกระทั่งเขาได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ระดับโลกคือถ้าเราเอาจุดตรงเรามองทุกคนก็คือคนคนหนึ่งที่อาจจะมีทั้งจุดอ่อนแล้วก็จุดเด่นจุดเด่นถ้าเรามองแล้วก็ชื่นชมถ้ามีจุดอ่อนเราอย่าซ้ำแต่เราพยายามทำความเข้าใจอาการของออทิสติกอาจแสดงออกได้หลากหลายตั้งแต่ Seven Syndrome ที่เรย์แมนและบิดตัวเอกในภาพยนตร์เรื่องเรย์แมนที่แม้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในด้านอื่นๆได้หากกลับมีความจำดีเลิศไปจนถึงอาการที่อาจไม่แตกต่างจากคนทั่วไปหากไม่สามารถทำเรื่องง่ายๆอย่างการพูดคุยกับคนอื่นให้อยู่กับร่องกับรอยเหมือนอดัมรากิตัวเอกจากภาพยนตร์เรื่องอดัมซึ่งมีอาการเอสเปอร์เกอร์ซินโดรมซึ่งเกิดจากความผิดปกติในสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารแต่กำเนิดดิฉันว่าส่วนที่สำคัญตัวนี้แหละค่ะภายนอกเหมือนพวกเราทุกคนแต่วิธีการคิดซึ่งตรงนี้เราต้องอยู่ใกล้แล้วเราถึงจะมองได้ออกนะคะเพราะว่าเราจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่จะมองตามวิธีคิดของตัวเองอาจจะไม่เรียนรู้ความรู้สึกที่คนอื่นมีต่อเขาแต่เขารู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็จะไปในประเด็นที่ตัวเองสนใจโดยไม่สนใจปฏิกิริยาของคนรอบข้าง I think I'll start out and just talk a little bit about what exactly autism is. นักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการปศุสัตว์ของอเมริกาอย่างเทมเพิลกราเดนซึ่งมีอาการออทิสติกบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในการสื่อสารของผู้มีอาการออทิสติกเกิดจากสมองไม่สามารถเข้าใจภาษาอย่างแท้จริงเพราะทำงานด้วยการเห็นภาพเป็นหลักทำให้ไม่สามารถเข้าใจบริบททางสังคมที่เป็นนามธรรมได้หากก็ทดแทนด้วยพรสวรรค์ด้านอื่นมีบุคคลสำคัญที่ผลงานมีบทบาทต่อการพัฒนาในโลกไม่น้อยและถูกค้นพบภายหลังว่าอาจมีอาการออทิสติกทั้งเซอร์ไอแซคนิวตันอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรือแม้แต่วุฟกังอามาดิอุสโมซาร์ทซึ่งทำให้เห็นว่าความก้าวหน้าของโลกก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับในความหลากหลายทางความคิดจากสมองที่แตกต่างเช่นกัน